EM นี่นับเป็นคนในวงการป่ะหรือนอกก็ได้ก็เป็นแล้วเขาถือว่าแต่นอกจริงหรอตัวจ้อยก็เอามาได้เลยหรอรายการเนี้ยแต่คือตอนแรกเราเกลียด EM มากกูชอบมันทำไมอ่ะมันหล่อมากคิ้วเข้มตัวขาวผอมแล้วหน้าใสมากหน้าแหลมแหลมเข้ามาแบบเฮียใครวะพองัดแขนมาเย็ดแม่ลอยตาหนีร้องลอยหันมาดอกแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้แบบได้เจอจนกระทั่งไปงานอีเวนต์เลยกูไปเลยแล้วเดินเลยกูไปเลยตายห่าแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเหรอวะความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยจะได้ตังค์จริงๆล้านหรอแล้วไม่ยอมด้วยเรื่องอะไรกูจะยอมกูโดนด่ากูต้องได้เงินดิเธอไม่ใช่คนที่ชอบอะไรแบบนั้นเธอไม่ชอบคนหวานเลี่ยนหรอกเธอชอบแบบคนหมดกันชวนได้ถอยเดินเข้ามาวันนี้ขอรีบนะ